ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมมารีวิวนะครับเป็นตัวเป็นพิมพ์จากทาง Signal นะฮะ eSport KB759 นะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันหลักๆก็คือมี1เลยนะครับเป็น USB 2.0 นะครับความเร็ว High Speed ด้วยนะครับเร็วปุ่ม Anti Coating นะครับ101ปุ่มนะครับมีโหมดไฟอยู่9โหมดนะครับแล้วก็มีปุ่มล็อก Windows Lock นะครับนี่เป็นชื่อรุ่นนะครับสรีรัตนะฮะ Spectrum Mechanical Gaming Keyboard นะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวผมซื้อมานะครับในราคาเท่านี้นะครับร้าน JIB นะครับตัวนี้ส่วนสวิตช์นะครับมาจาก Kill Switch นะครับเคลสวิตดูข้างหลังกันดีกว่านะครับสำหรับข้างหลังก็จะบอกพวกเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับว่ายังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นบูสวิตจากเคลนะครับแล้วก็เป็นชื่อรุ่นดีไซน์นะครับสเปกตรัมแมกเจตติ้งดีไซน์นะครับ2อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรนะแล้วก็มีปุ่ม Windows Lock นะครับแล้วก็รองรับอะไรเนี่ยการกดหรือเปล่าแรงได้ 1.6 การกดหรือเปล่าความแข็งแรงเนาะถ้าจะความแข็งแรงก็น่าดี 1.8 นะครับก็ปลั๊กแอมเปอร์ส่วนตรงนี้เป็นสวิตช์นะครับสวิตช์ต่างๆโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดีดีกว่าไปดูข้างในกล่องดีกว่าครับข้างในกล่องเปิดเข้ามานะครับสิ่งแรกที่จะเจอเลยก็คือใบประกันแล้วก็เป็นไม่โฟกัสเลยผู้มือการใช้งานนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่ครับบอกว่าทำอะไรบ้างนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราแล้วก็เป็นตัวแคปล็อกนะครับไว้ถอดโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าของตัวคีย์บอร์ดนะครับเรามาดูสวิตช์กันดีกว่าว่าเป็นของเคลจริงหรือเปล่าเนี่ยแกะแม่งเลยครับเคลขอขั้นหน่อยนะครับก็เป็นของเคลสวิตช์นะครับก็มาเสียบปลั๊กกันเลยเดี๋ยวไล่ดูสายก่อนครับสายหัวของตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นสีทองนะครับสีสีทองนะครับสีทองนะแล้วก็มีเป็นตัวตัดสัญญาณรบกวนนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นที่เก็บสายตัวที่เก็บสายนะครับไว้พันสายรักษายาไปก็เก็บได้นะครับสายค่อนข้างยาวสมควรเลยติดโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างกันดีกว่าสีเริ่มต้นนะครับถ้าเสียบคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยจะเป็นสีอะไรนะครับโอเคเสียบปุ๊บโอเคนะครับตัวนี้เป็นสีเริ่มต้นนะครับของคีย์บอร์ดนะครับก็จะน่าจะเป็นการเซตสีของเขานะครับเดี๋ยวขอมุดที่มือแล้วกันนะครับห้องลบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่านะมี9ฟังก์ชันเนาะเดี๋ยวเรามาดูสีนี้เป็นกดแล้วขึ้นตามตัวนะครับนี้โอเคตัวที่2ครับก็มืดแล้วก็สว่างนะครับตัวนี้สวยพอสมควรนะครับตัวที่3นะครับก็คือปุ่ม ASD แค่นี้เองนี่นะครับแล้วปุ่ม S แล้วก็ปุ่มตัวนี้นะครับก็มาตัวนี้คือไล่มาครับจึ๊บๆนะครับโอเคนี่ก็มาบรรจบกันแล้วก็หายไปเนาะ
ต่อไปครับนี่ก็น่าจะเป็นตัวไล่สีนะครับไล่มาเรื่อยๆเป็นเหมือนงูเนาะเสร็จแล้วก็เซตสีต่างๆเช็คสีนะครับโอเคหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวคล้ายๆคลื่นนะครับขึ้นเวฟเนาะตัวนี้ขึ้นเวฟนะครับตัวนี้ก็ต่อไปครับก็เป็นตัวกดเนาะกดแล้วมันจะกระพริบไฟนะครับไม่ใช่กระพริบเป็นแบบสะท้อนไปตามที่ตัวที่เรากดอย่างเช่นผมกดตัว N เนาะต่อไปนะครับตัว H นะครับโอเคนะครับส่วนฟังก์ชันตัวที่2นะครับก็เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการเพิ่มไฟลดไฟนะครับตรงนี้จะเป็นความเร็วในการว่ามันให้มันจะตัวนี้อาจจะดูไม่ออกนะถ้าเรากดฟังทางซ้ายกับซ้ายถ้าเป็นทางโอเคนะครับตรงเมื่อกี้ก็เป็นตัวเพิ่มไฟแล้วก็ลดความเร็วของไฟว่าให้มันจะนี่เนาะให้มันกระพริบเร็วขึ้นนะเพิ่มความเร็วนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้มันช้าๆเห็นไหมครับนี่เป็นปุ่มเพิ่มไฟนะเพิ่มฟังก์ชันให้มันไฟนึงเพิ่มไฟนะครับโอเคนะครับสำหรับฟังก์ชันไฟต่างๆก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าโอเคนะครับก็ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าคีย์บอร์ดโคตติ้งนะครับเดี๋ยวเราลองกดดูกันว่ามันได้เยอะแค่ไหนนะฮะไล่เลยเนาะเท่านี้นะนี่คือมือที่ผมท่าลงไปเนาะนะก็ถือว่าเยอะโอเคนะครับสำหรับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมานะครับไว้เจอกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ